โลกในยุคปัจจุบันนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกๆกิจกรรมของคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือว่าภาคบริการนะครับต้องใช้เทคโนโลยีกันทั้งสิ้นนะครับซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของคนนั้นถือว่าเป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนี้ไปนะครับเรื่องโลกของการลงทุนกับซิติโก้นะครับเรามีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกันด้วยไปติดตามในสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ครับโลกการลงทุนกับซิตี้โกคุณผู้ชมคะโลกในยุคปัจจุบันนะคะต้องพึ่งพาสิ่งนึงค่ะนั่นก็คือเทคโนโลยีนะคะที่จะมาช่วยทำให้การใช้ชีวิตประจำวันสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการมีโอกาสในการเพิ่มเติมมูลค่าได้มากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเมกะเทรนด์ค่ะที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะดังนั้นความน่าสนใจของกลุ่มเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาปรึกษาเรื่องราวของการลงทุนกันนะคะกับที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลกอย่างซิตี้โกค่ะซึ่งวันนี้นะคะแพนอยู่กับคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดอนคะต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเทคโนโลยีกันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะปัจจุบันนี้นะคะมันมีอิทธิพลอย่างไรบ้างและมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะจริงๆตอนนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามากถ้าเกิดว่าย้อนไปแค่ไม่กี่ปีเรื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้ก็ยังไม่มากถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าในอินดัสทรีผมเองสมมุติธนาคารเนี่ยเราพูดถึงดิจิทัลแบงก์กันนะครับซึ่งหลายคนพูดถึงว่าอีกหน่อยสาขายังจะมีคนไปอยู่ไหมเพราะว่าทุกคนทำธุรกรรมผ่านมือถือกันหมดแล้วซึ่งแค่ไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ภาพนี้มันคงเป็นยังไม่มีใครนึกถึงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วมากซึ่งตรงนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสในการลงทุนด้วยว่าในจังหวะที่เศรษฐกิจมีการเติบโตเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะมีการเติบโตเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราสามารถลงทุนได้ค่ะแน่นอนนะคะว่ามันเติบโตเร็วมากเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยกระหายอยากจะใช้อะไรที่เร็วอะไรที่ใหม่โอกาสของการเติบโตของมันเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าการเติบโตดีมากนะครับถ้าเราเอาเป็นตัวอย่างในเอเชียนะครับเมื่อสัก2008เนี่ย MSCI Index ของเอเชียเนี่ย benchmark เนี่ยหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยยังอยู่ในสัดส่วนที่น้อยอยู่มากนะครับตอนนั้นเนี่ยประมาณ 34% เนี่ยเป็น energy กับ materials นะครับแต่ถ้าย้อนมาตอนนี้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นประมาณ 28% ของ index ละนะครับอันนี้เป็นภาพของ EM โดยรวมของทั่วโลกนะครับนั่นก็จะเห็นได้ว่าการเติบโตของเซกเตอร์เทคโนโลยีเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนดังนั้นมันเลยนำไปสู่โอกาสในเรื่องของการลงทุนแล้วค่ะคุณดอนช่วยอธิบายนะคะโอกาสของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโลกเทคโนโลยีให้เราได้สัมผัสกันสักหน่อยคือเทคโนโลยีบริษัทเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยมี earnings power ที่สามารถทำให้เกิด growth แล้วก็เกิด earnings per share ได้จริงๆซึ่งทำให้ average ตอนนี้เนี่ย PE ก็อยู่ประมาณ20กลางๆนะครับถ้าเกิดว่ามาดูเทคโนโลยีในเอเชียด้วยเนี่ย PE จริงๆอยู่ที่ระดับประมาณ 17-18 เท่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยนะครับ valuation เนี่ยถือว่าไม่ได้แพงเหมือนที่คนมักจะเข้าใจกันนะครับแต่อันนึงที่ต้องยอมรับคือเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเซกเตอร์ฟันชนิดหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างมากถ้าเราดูย้อนกลับไปแค่ช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ earnings กันออกมาFacebook ในช่วงเวลาอันสั้นเนี่ยมีราคาที่ปรับลงมา 20% เป็นต้นนะครับแต่ในระยะเวลาอีกไม่กี่วันApple ออกมาประกาศ earnings ทำให้ดันราคาขึ้นไปเป็น new high แล้วก็ผ่าน1 trillion dollar mark ของ market cap ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วเนี่ยการลงทุนใน sector technology เนี่ยเลยสำคัญมากที่จะต้องดูเป็นกองทุนรวมนะครับคือการลงเป็นตัวๆแม้ว่าเราจะมั่นใจแค่ไหนอย่าง Facebook เนี่ยทุกคนชอบแล้วก็ทุกคนใช้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเวลามีข่าวอะไรออกมาก็ยังสามารถทำให้เกิดความผันผวนได้ถูกไหมนั้นถ้าเกิดว่าเราลงเป็นกองทุนรวมเนี่ยอาจจะสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงได้ในเซกเตอร์ที่เราคิดว่ามีโอกาสที่จะเติบโตระยะยาวนะครับแล้วก็สามารถกระจายไม่ให้เรากระจุกความเสี่ยงไปในตัวใดตัวหนึ่งดังนั้นกองทุนที่ซิติโกดูแลอยู่นี่มีกองทุนไหนที่น่าสนใจบ้างคะวิธีที่จะลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยผมมองว่ามี2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นกองทุนที่ลงในเทคโนโลยีโดยตรงเลยนะครับซึ่งถ้าที่ซิตี้เราก็จะอาจจะมี Franklin Technology ซึ่งตัวนี้ก็จะลงพวก Large Cap Technology ชื่อกลุ่มแฟงที่เราคุ้นชินกันอะไรเงี้ยฮะ
แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น Allianz Artificial Intelligence นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะลงเป็นบริษัทที่จับธีมเรื่อง artificial intelligence ซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมชวนทางเคทามเข้ามาเล่าให้เราฟังด้วยว่าในส่วนของกองนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงนะครับอันนั้นก็คือวิธีที่จะลงทุนเทคโนโลยีแบบนึงอีกแบบนึงอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าใน emerging market เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันกลายเป็นประมาณเกินกว่า1ใน4ของ benchmark แล้วเพราะฉะนั้นในลักษณะของการลงทุนถ้าเกิดว่าเป็นกองทุนในเอเชีย equity เป็นต้นนะครับก็จะเราสามารถเลือกกองที่บางกองมีน้ำหนักให้กับทางเทคโนโลยีค่อนข้างมากได้นะครับก็สำหรับลูกค้าที่อาจจะมองว่าชอบเทคโนโลยีเอเชียแต่ไม่ได้อยากจะจับเฉพาะเทคโนโลยีเท่านั้นแต่มีการกระจายความเสี่ยงออกไปก็ยังมีกองทุนกลุ่มที่เป็น Asian Equity ที่สามารถลงทุนได้เหมือนกันไม่เพียงเท่านี้ยังมีทางเลือกอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่อยากได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนแต่ชอบบริษัทเทคโนโลยีอะไรเงี้ยก็อาจจะเลือกลงเป็นตราสารหนี้ก็ได้นะครับเราก็อาจจะมีตราสารหนี้ด้านเทคโนโลยีก็เป็นพวก Apple หรือในเอเชียก็เป็น Tencent ซึ่งก็มาปรึกษาเราได้ผลตอบแทนก็อยู่ใกล้ๆ 3% ครับผมนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมีโอกาสในการที่จะเพิ่มความมั่งคั่งนะคะและลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะสามารถที่จะไปปรึกษากันได้ที่ CityGo แล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับโลกการลงทุนกับCityGo Thank you.